คือผมมารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าผมเป็นคนแบบว่าเก่งอะไรเงี้ยคือมั่นใจมากเลยเนาะมั่นใจมากก็แบบจำได้อย่าให้เห็นว่าลืมนะมั่นใจขนาดนี้ยังลืมออเดอร์ลืมบทเนี่ยแล้วก็อีกเรื่องนึงครับอีกเรื่องนึงสวัสดีครับผมซุงกิจการฉัตรแก้วมณีครับรับบทเป็นเชฟเอื้อร่อรวยสะพึงฮะสวัสดีครับผมมาร์คศิวัฒน์จำลองคุณครับผมรับบทเป็นเอกครับสวัสดีครับผมแป้มเศรษฐนันท์มนุปิจุรับบทเป็นเชฟเปรมครับสวัสดีครับผมตูนอติรุษแสงเทียนครับรับบทเป็นวิทย์ครับอยากไลฟ์ดูเพราะผมรู้สึกว่าเขาดูเป็นผู้ใหญ่ดีเพราะถ้าผมไลฟ์ตูนี่น่าจะไปไม่ถึงครับผมว่าผมคงไม่ทำให้ตัวเองล้มอ่ะไม่แต่ว่าในเรื่องในพี่สอนผมนะพี่ยังไม่ไว้ใจผมอีกเหรอไว้ใจไว้ใจแต่ถ้าเกิดทำไมพี่ไม่เลือกผมอ่ะไม่ก็ได้สอนไปแล้วสอนไปแล้วแล้วก็แบบอยากสอนตัวเองบ้างผมมีประสบการณ์ซ้อนท้ายพี่มาร์คแล้วครับแล้วเป็นไปดีครับผมปลอดภัยครับก็เลยเลือกซ้อนพี่มาร์คครับผมของดีมันต้องใช้ซ้ำมาร์คอ่ะขับเป็นอยู่แล้วก็เลยเอ้ยไม่เอาดีกว่าตัวนี้ก็ไม่น่าเป็นหรอกแต่พี่ซุงเนี่ยมันแบบมันค่อนข้างคุมเครือจะได้ความแบบท้าทายพี่คิดอะไรกับผมเนี่ยอยากเขินอยากเขินแค่เล่นมุกเฉยๆอยากเขินชื่นชมคุณครับผมด้วยความที่ในเรื่องเนี่ยมาร์คเนี่ยเขาเป็นคนรับออเดอร์อยู่แล้วแล้วผมอ่ะเห็นความสามารถของเขาในการจดจำซึ่งดีเยี่ยมใช่ไหมครับใช่ครับพี่คือผมมารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าผมเป็นคนแบบว่าเก่งคือมั่นใจมากเลยเนาะมั่นใจมากก็แบบจำได้อย่าให้เห็นว่าลืมนะมั่นใจขนาดนี้ยังลืมออเดอร์ลืมบทเนี่ยแล้วก็อีกเรื่องนึงครับอีกเรื่องนึงคือผมว่าแป๊มเป็นเด็กที่มีสมาธิสูงครับแล้วก็ทำการบ้านแน่นมากแป๊มนี่เขาจะอย่างนี้เลยตั้งใจทำสมาธิหลับในอยู่ครับผมถ้าพูดถึงอาหารเนี่ยครับพี่ซุงเขาเป็นเชฟการทำอาหารครับที่แบบมือโปรมากเรื่องการจำเมนูอาหารเนี่ยพี่ซุงน่าจะโนหนึ่งครับผมโนหนึ่งโนหนึ่งแกงเขียวหวานไก่แกงหมู3ชั้นกะทิเทโพข้าวต้มหมูผัดไทยแซ่บใส่พริก2เม็ดโอ้โหมั่นใจอีกแล้วมาเองมั่นใจอีกแล้วคือตอนเรียนทำอาหารน่ะทำเป็นคู่กันผมชิมรสชาติอาหารเขาเนี่ยมีเซนว่าต้องเติมอะไรซึ่งตอนนั้นผมก็ชิมแล้วผมก็ลอกแล้วพอวันที่ผมทำคนเดียวปุ๊บผมกินไม่ได้เลยคือด้วยความที่เคยไปเรียนทำอาหารกับมาร์คด้วยผมชอบการโขกน้ำพริกของเขามากไหนขอดูท่าหน่อยขอดูท่าอยู่แค่พี่นั่งดีๆนะมันจะไม่มือเนี่ยปิดครบมือเนี่ยถือสากตามนี้พี่พี่สุ่งเขาเป็นเชฟนะครับเขาน่าจะมีประสบการณ์มาทำในชีวิตจริงครับผมคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่าไม่ครับผมนับถือพี่นับถือนับถือพี่ครับนี่นับถือพี่อยากจะทำข้าวต้มกระดูกหมูครับใช่เพราะว่าผมเรียนตัวนี้มาจากเชฟปิงเนี่ยใช่ผมไม่อยากทำให้เพื่อนที่พี่กินคราวนี้คนที่โดนมากับตัวครับเฮ้ยคุณโดนอะไรโดนมากับตัวผมโดนมาเยอะมากครับแอบหลับอยู่ในนั้นพี่ที่อยู่ดีมันแบบหน้าหรือพี่ซุงยืนอยู่แล้วถือโดนต้องสะดุ้งสะดุ้งเนี้ยตื่นผมไม่รู้ตัวเลยอันเนี้ยเขามาแบบเงียบเชียบเหมือนเรียบนินจามารู้อีกทีก็ไปอยู่ในสตอรี่แล้วครับครับเหมือนพี่แป๊มเลยครับก็โดนจากประสบการณ์ตรงครับผมขอแก้ตัวนิดนึงคือบางทีเนี่ยผมชอบแกล้งคนเพราะว่าแบบบางทีจังหวะมันตึงเครียดการแกล้งมันช่วยให้เราผ่อนคลายแบบเฮ้ยเราแบบเราแกล้งกันได้ไม่มีคนอื่นแล้วไม่มีคนอื่นแล้วไม่มีใครแล้วต้องบอกก่อนว่าการนอนในกองเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเราต้องคีพเอเนอร์จีแต่ที่เลือกมาร์กเนี่ยเพราะว่าบางทีจะมีการถ่ายที่แค่เปลี่ยนมุมกล้องอ่ะผมหันไปคิดมาร์กอยู่เงี้ย
คือมันเร็วมากอ่ะพี่สูงทุกนาทีมันมีค่าอยู่จริงพี่ 80% ที่ผมเห็นพี่มาร์คก็จะอยู่ในท่าหลับครับผมเดี๋ยวร้อยเลย 100% เลยมาร์คไม่ทำงานเลยเหรอไม่หมายถึงช่วงพักกองเลยพี่ช่วงพักช่วงพักถ้าเกิดเวลาตามหามาร์คก็จะตามหาตามโซฟาตามอะไรอย่างเงี้ยแหละครับก็จะเห็นท่าไงนะพี่ทรงครับผมแบบนี้ครับผมพี่เขาเป็นคนขี้แกล้งถ้าปรับอีกนิดนึงมันก็จะกลายเป็นแบบโจ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับโจ๊กเกอร์ไทยแลนด์นะครับโอ้ยเก่งเลยด้วยแบบแอปเรสไทยภายนอกหรือว่าแฟกเตอร์ต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาไปในทิศทางที่แบบเป็นตัวรายได้อยากเห็นตูนจะเป็นคนที่แบบน่ารักใสๆยิ้มแย้มแต่ผมว่าถ้าเขาเล่นแบบเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเลยเป็นแบบร้ายไปเลยเนี่ยดุแน่ๆเป็นตัวร้ายใช่ไหมครับต้องผมเป็นตัวร้ายอยู่แล้วอะถึงกลับบ้านไปผมก็ด่าทีวีด่าตู้เย็นอะไรเงี้ยมาตั้งนี้ทำไมวะอะไรเงี้ยครับอ้าวอ้าวห้าสามเขาเป็นเอกทำไมทำอาหารได้แค่นี้วะใจป่ะโอ้ยอยากจะฝากซีรีส์นะครับผมเรื่องสมรสเสริมรักไบบีนะครับกับทุกคนนะครับบอกเลยว่ามีหลากหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นทั้งอารมณ์หรือว่าทั้งอาหารนะครับทุกคนติดตามนะครับว่าเราจะเปิดกองแน่เดี๋ยวผมบอกไปเลยนะเราเวิร์กช็อปเป็นปีนะครับครับผมฝากติดตามด้วยนะครับทางช่องวัน31ทุกวันอาทิตย์16:15 นเริ่ม29สิงหาคมนี้ครับเราสามารถดูย้อนหลังได้ที่ไหนครับได้ที่แอปวิวครับผมซีรีส์เรื่องนี้นะครับถ้าทุกคนได้ดูผมรับรองเลยว่าครบรสแน่นอนครับโปรดักชันซีรีส์เรื่องนี้นี่คือสุดยอดมากๆครับผมทุกคนรอติดตามได้เลยนะครับเจอกันนะครับ